ัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขตนะครับพวกเราอยู่กับท่านรองนายกเทศมนตรีท่านรองพงพันธ์นะครับสายวานิชนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครเนื่องเขตนะครับท่านรองสวัสดีครับท่านรองครับผมอยากทราบประวัติความเป็นมาที่นี่หน่อยครับช่วยเล่าให้นักฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับเข้าข่าวว่าจริงๆที่เนี่ยเกิดมา130กว่าปีแล้วครับเดี๋ยวพี่จะร้อยเหลือ3นาทีจาก130กว่าปีนะครับใช่ใช่โอเคเบื้องต้นนะฮะเริ่มต้นเลยเนี่ยการขุดคลองเนี้ยเป็นพระราชดำริของสมเด็จพ่อฟ้าร .5 ของเราครับเป็นคนท่านเป็นผู้ที่ดำริให้ขุดคลองนี้ขึ้น1เพื่อการเกษตรสำหรับเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรอยู่แล้ว2เป็นเพื่อการคมนาคมนะครับพอขุดเสร็จเนี่ยตรงนี้เป็นเส้นเดียวเลยนะครับที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับฉะเชิงเทราในทางเรือครับสมมุติคนจะใช่คนจะมากรุงเทพก็ต้องมาสายนี้และเดี๋ยวถ้าเราเห็นนะตรงนี้จะมีสี่แยกคลองด้วยการจะแยกไปนครนายกไปสมุทรปราการก็ต้องใช้เส้นนี้เหมือนกันนะครับเป็นเส้นหลักเลยใช่ครับขุดตั้งแต่2419ครับ2419นี่ก็เกือบ100กว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วครับใช่100กว่าปีแล้วครับพอขุดขึ้นเสร็จเนี่ยคนที่เป็นคนขุดก็คือเป็นคนใช้คนขุดนะครับอันนี้ไม่ใช่คือคลองใช้คนขุดคนขุดเลยใช่ใช่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรครับก็มีเครื่องจักรบางตัวแต่ว่าโดยแรงงานคนนะครับเพราะสมัยนั้นก็ไม่มีรถเครนไม่มีนักโคต่างๆนะครับดังนั้นก็เลยมีใช้คนขุดแล้วคนที่เป็นคนช่วยขุดก็จะเป็นคนจีนสมัยก่อนที่เป็นเขาเรียกว่าเจ๊กผงเปียเป็นคนที่ถักเปียสมัยก่อนนะฮะแล้วพอคลองมันขุดเสร็จปุ๊บมันก็มีการสัญจรเพราะมีการสัญจรคนจีนหัวกันค้าแล้วเขาก็รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดผ่านต่างๆเขาก็เลยเอาการค้ามาลงที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟร้านขายมังโกเป็นตลาดลักษณะนี้ครับมันก็เจริญพัฒนาจากนั้นไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งจนเจริญสูงสุดเนี่ยมีห้างทองมีโรงรับจำนำมีไปรษณีย์ที่นี่เลยใช่ครับสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็ต้องเป็นจุดสำคัญมากเลยมีเรือเมย์ด้วยครับที่สำคัญมีเรือเมย์ขาวในเลิศผ่านเส้นนี้ครับใช่ครับทีนี้พอผ่านไปเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับรถมันเริ่มเจริญกว่าเรือแล้วคนเริ่มเปลี่ยนจากเรือมาเป็นรถถนนก็เริ่มดีขึ้นคนก็หันไปใช้ถนนแทนครับตลาดก็เริ่มค่อยๆเสื่อมถอยลงเหมือนกับตลาดหลายๆที่ในประเทศไทยจะเป็นลักษณะโมเดลเดียวกันนะครับมีเป็นร้อยที่เลยที่เป็นลักษณะนี้เจริญตอนสมัยรถทันทีจนสมัยเรือพอรถปุ๊บมันก็เริ่มเสื่อมถอยลง30ปีแล้วมันก็เริ่มสูญถอยเรื่อยๆเรื่อยๆจนตลาดมันปิดตายไปเลยครับไม่มีร้านค้าร้านโลเหลืออยู่ประมาณร้านเดียวที่เป็นร้านขายสำหรับคนภายในแค่นั้นเองเหลืออยู่ร้านเดียวว่าต้องเป็นร้านที่แบบของจริงใช่ของชำใช่ของดีใช่เป็นของชำเฉยๆครับก็สำหรับเครื่องใช้ไม้สอยที่คนยังเดินไปหยิบซื้อกันบ้างอะไรเงี้ยฮะก็เงียบสนิทเลยจนมีคำกล่าวว่าเนี่ยสมมติเอาลูกปืนยิง3ทิศไม่โดนใครเลยเพราะไม่มีน้ำมันเนี่ยไม่มีใครเลยอยู่ในนี้อะไรเงี้ยครับทีนี้พอสักพักนึงตลาดน้ำเริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสามทุกอำเภอว่าหลายๆที่ที่ได้ความนิยมมากขึ้นจึงทางท่านนายกก็คิดว่าเฮ้ยทำเลเราก็มึกก็ได้นะแล้วความรู้สึกมันก็ได้แล้วก็ทางเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยก็เลยเริ่มกลับมาเปิดใหม่ครับตั้งแต่2552แต่ว่าเริ่มกลับมาอีกทีนึงใช่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 ครับมันมีอยู่แล้วร้อยกว่าปีแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาจากปี2552ครับครับผมถือว่าเป็นประวัติที่ยิ่งใหญ่นะครับร้อยกว่าปีถ้าอย่างนั้นผมขอถามนะครับว่าร้านค้าที่แบบว่าที่นี่ที่แบบว่าถ้ามีคนมาท่องเที่ยวเนี่ยครับมีร้านไหนที่แบบว่าห้ามพลาดเลยโอเคอันนี้ขอแนะนำหลายๆร้านรวมๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเฉพาะไปร้านหนึ่งเดี๋ยวร้านอื่นจะไม่พอใจพูดกว้างๆอย่างนี้ครับเนื่องจากของเราเป็นสินค้าของกินนะฮะของจะมีค่อนข้างรสชาติดีเพราะชาวบ้านทำเองด้วยฝีมือเขาแล้วก็ราคาถูกก๋วยเตี๋ยวเนี่ย10บาท10บาทครับยังมีอยู่นี่หาซื้อยากนะครับ10บาทครับมีกาแฟ10บาทเหมือนกันครับก็ยังมีอยู่ฮะตอนนี้ที่ในนี้เยอะก็มีก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวปักหม้อครับแล้วก็พวกกาแฟโบราณที่เป็นที่นิยมอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีกุยช่ายของที่แบบเราชาวบ้านทํากันเองไงฮะทําสดๆใช่ทํากันสดๆครับเก็บของที่มีอยู่ในไร่นาสวนตัวเองมาทําลักษณะนี้ครับทอดมงทอดมันจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนเดินตลาดเนี่ยแหละครับผมเรียกได้ว่าเป็นฝีมือของคนไทยโบราณจริงๆใช่ครับเป็นมาถึงชนปัจจุบันของเราใช่ครับถือว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นนะครับขอสอบถามนะครับว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยครับอยากเดินทางมาที่ตลาดเนี่ยครับสามารถเดินทางมายังไงได้บ้างการเดินทางก็
จริงๆบอกที่อยู่แล้วกันนะครับที่อยู่เราจะอยู่ที่เส้นสุวินทวงศ์นะครับสุวินทวงศ์กรุงเทพฯฉะเชิงเทราถ้ากรุงเทพก็ต่อมาจากมินบุรีครับแล้วก็เส้นรามอินทรามาถึงที่นี่นะครับอยู่ประมาณกิโลเมตรที่60กว่าครับอันที่1นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยก็ได้2เส้นทาง1ก็จะเป็นทางรถยนต์ครับครับก็อยู่เส้นกรุงเทพสุวินทวงศ์นะครับกับอีกเส้นนึงนะครับก็จะเป็นเส้นสามารถใช้รถโดยสารประจำทางมีกรุงเทพรถกรุงเทพฉะเชิงเทราได้ด้วยครับครับประมาณนี้ครับก็เดินทางถือว่าสะดวกนะครับครับถนนทางแล้วพอมาถึงตรงหน้าปากซอยเนี่ยเราจะมีรถรับส่งไว้คอยบริการซึ่งเป็นคล้ายๆรถรับส่งภายในมีรถบริการใช่ครับใช่ใช่หรือว่าหน้ามานะครับการเดินทางถือว่าไม่ยุ่งยากเลยครับแล้วเป็นที่ใกล้กรุงเทพมากเลยครับถ้านับกิโลเนี่ยเขตกรุงเทพมหานครที่ใกล้สุดตรงนี้คือเขตหนองจอกเขตหนองจอกใช่ครับหนองจอกลำบากชีตรงนี้จากตรงนี้มา5กิโลก็พอสุดเขตกรุงเทพมหานครตัดชึบ5กิโลก็ถึงเลยครับใกล้มากครับต้องเลือกมาจากนั้นใช่ถ้าอย่างนั้นนะครับขอสุดท้ายแล้วกันครับขออยากให้ท่านรองนายกช่วยโปรโมทนะครับว่าเชิญชวนให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาที่ตลาดแห่งนี้โอเคครับคือต้องเล่าให้ฟังว่าตลาดมันเป็นตลาดชุมชนนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนนะครับซึ่งชาวบ้านก็อย่างที่เห็นก็คือเขาจะเอาของที่เขาเก็บผักเก็บหญ้ามาเนี่ยผักเนี่ยบางทีผักบุ้งผักกระเฉดกำหนึ่ง5บาท10บาทเก็บจากในบ้านนะครับแล้วก็มาขายกัน1นะครับทางผู้ค้าก็ได้ขายของด้วยสําหรับทุกทีผู้ค้าก็ได้ของราคาถูกผู้ขายก็ได้ขายของด้วยมันก็เป็นเศรษฐกิจชุมชนที่หมุนเวียนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นของที่ทานอร่อยนะครับแล้วก็เพราะเขาทำเหมือนเขาทำทานเองไม่เป็นไรครับเขาทำทานเองมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องกินอยู่แล้วทำเพื่อให้ตัวเองทานได้ก็ปลอดภัยแน่นอนรสชาติอร่อยแน่นอนนะครับใช่ครับแล้วตรงนี้มันเป็นคลองประวัติศาสตร์ครับเคยมีสมเด็จพ่อเราห้าก็เลยเสด็จผ่านที่นี่สมเด็จพระเทพก็เคยเสด็จผ่านที่นี่ด้วยนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับแล้วทำเลแล้วก็ภูมิทัศน์ค่อนข้างสวยงามมีคลองพาดผ่านกลางครับแล้วในโปรโมทหมดนี้นะครับเสาสุดท้ายของเดือนสิงหานะครับเราจะมีงานจัดงานครบรอบปีตลาดครับก็เท่ากับที่จะถึงใช่ครับเรานับตั้งแต่ปี52เพราะฉะนั้นปีนี้ก็ครบ7ปีแล้วนะครับครับผมแล้วก็ปีนี้ก็จะมีมวยทะเลมวยทะเลใช่ครับแล้วก็แข่งขันพายเรือแล้วก็มีนิทรรศการภาพวาดจากมหาวิทยาลัยขอบคุณรัชกระบังนะครับมหาวิทยาลัยรัชกระบังก็มาจัดงานนิทรรศการภาพวาดที่นี่ด้วยครับนี่ก็เป็นกิจกรรมสนุกที่หาดูได้ยากใช่ครับนอกจากที่นี่แล้วก็อาจจะไม่มีที่อื่นแล้วใช่ครับโดยเฉพาะมวยทะเลนะครับก็จะมีหลายๆที่แต่ที่นี่ก็จะเป็นฟิลลิ่งที่สนุกสนานอีกแบบนึงครับถ้าสนใจนี่ได้นะคู่นี้เกิดหมั่นไส้กันก็มาเจอที่งานได้รับสมัครมาหน้างานนั้นแล้วนะครับทีเดียวก็นะครับก็สำหรับที่นี่นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขตกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคก็ขอบคุณท่านรองนายกด้วยนะครับขอบคุณครับ